ใกล้สิ้นเดือนแบบนี้ใครช็อตเหมือนเจบ้างคะวันนี้เจกับสามีมีเมนูเด็ดๆมาแนะนำก็คือเมนูแกงส้มปลากระป๋องเหมาะสำหรับช่วงร้อนเงินสุดๆพอทั้งราคาสบายกระเป๋าแล้วรสชาติก็ยังอร่อยนัวตามมาดูวิธีการทำกันเลยสามีเจเริ่มที่การทำพริกแกงใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปใส่พริกแกงส้มและกะปิลงไปตำให้ทุกอย่างเข้ากันจากนั้นสามีเจก็มาเด็ดชะอมเลยค่ะเด็ดไปเลยเยอะๆยิ่งใส่ยิ่งอร่อยตอนเด็ดก็ระวังหนามจะตำมือกันด้วยนะคะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะสัก 4-5 ฟองใส่แป้งมันผสมน้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อความกรอบแล้วก็ฟูของไข่เจียวใช้ซ่อมตีให้ไข่แตกแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เตรียมลงกระทะกันได้เลยสามีเจก็ตั้งกระทะไฟกลางรอให้น้ำมันร้อนก็ใส่ไข่ชะอมที่ตีไว้ลงไปเลยค่ะใช้ซ่อมเกี่ยๆให้ชะอมเนี้ยกระจายไปทั่วกระทะทอดไปเรื่อยๆให้สุกฝั่งนึงก็พลิกกลับด้านกลิ่นหอมน่ากินมากทอดไปให้ไข่สุกกรอบได้สีเหลืองทองสวยก็ปิดเตาตักขึ้นมาพักไว้เสด็จน้ำมันเลยค่ะพักเอาไว้ให้หายร้อนก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆขนาดเท่าๆกันเวลาทานจะได้ทานง่ายๆต่อมาสามีเจก็ตั้งหม้อใส่น้ำลงไปรอน้ำเดือดก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะใช้ตะหลิวบีบียียีพริกแกงไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาสุกได้ที่ก็ใส่ไข่ชะอมที่หั่นไว้ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดจากนั้นก็ถึงเวลาของพระเอกของเราแล้วค่ะใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะจุกๆคนให้เข้ากันก็ปิดเตาเตรียมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแกงส้มปลากระป๋องเมนูทำง่ายๆราคาสบายกระเป๋ารสชาติก็อร่อยหอมนัวเข้มข้นอร่อยได้ง่ายๆกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากมีเชียร์ก็ดูหน้าหวานใจเจ๊เลยว่าอร่อยจริงสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ